อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหอมแดงกรอบไส้ลาบมาฝากกันค่ะวิธีทำหอมแดงกรอบไส้ลาบใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นข้าวคั่วน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะระแหน่ซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วางหอมแขกหั่นแว่น2ชิ้นวงเล็กและวงใหญ่ตักลาบไก่ลงระหว่างช่องขนานให้เต็มนำคลุกแป้งทอดกรอบนำขึ้นชุบไข่ไก่และตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหอมแขกที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับมายองเนสและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหอมแดงกรอบไส้ลาบ